รัตนโกสินทร์เรืองรองกลับมาสู่รายการคุณพระช่วยนะครับช่วงรัตนโกสินทร์เรืองรองนะครับซึ่งนำความรุ่งเรืองมาตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันนะครับเป็นช่วงพิเศษนะครับผมที่ต่อยอดมาจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด9นะครับผมนะฮะวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเพลงที่แสดงถึงความรุ่งเรืองและความศรีวิไลของกรุงเทพมหานครนะครับมหานครที่ขึ้นชื่อว่ามิเคยหลับไหลครับผมเป็นเมืองแห่งแสงสีเสียงยามราตรีที่คอยขับชีวีและจิตวิญญาณของผู้คนบางคนก็มาหลงไหลบางคนก็มาหลับไหลในเมืองหลวงนี้นะครับครับและผู้ที่จะมาเล่าความงดงามและศรีวิไลของกรุงเทพราตรีในวันนี้คือศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ปีพุทธศักราช2560ครับพ่อรองเค้ามูลคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพาพ่อย้อนไปเมื่อสมัยที่พ่อยังเป็นวัยรุ่นโอ้โหเอาตั้งแต่วัยเด็กมาเลยกรุงเทพเนี่ยยามค่ำคืนสมัยก่อนรุ่นพ่อเอาแบบวัยรุ่นหน่อยอ่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหรุ่นพ่อเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องกราบขอบพระคุณท่านจอมพลท่านเจ้าพระยาจุลศักดิ์มนตรีที่ท่านได้นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าท่านเอาเงินส่วนตัวท่านนะไปซื้อมาจากอังกฤษ2เครื่องเพื่อเอามาใช้ในวันเฉลิมฉลองเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่5เมื่อวันที่20กันยายน2427ก็โดยการจ่ายไฟครั้งแรกก็ไปที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้วก็ใช้ในพระบรมมหาราชวัง okay. และจากนั้นก็โยงไฟมาข้างนอกเฉลิมฉลองนั่นแหละกรุงเทพเริ่มมีว่าวันเฉลิมฉลองนะว่าวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาเราก็จะได้เห็นแสงฟงแสงไฟเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปท่องราตรีของกรุงเทพนั้นคุณพระช่วยจะขอย้อนเวลากลับไปบอกเล่าถึงสมัยแรกเริ่มที่แผ่นดินสยามเริ่มมีไฟฟ้าใช้ครั้งแรกกันก่อนนะครับสำหรับประเทศไทยเริ่มมีไฟฟ้าใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2427ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองครับได้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีไปซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า2เครื่องจากประเทศอังกฤษเพื่อมาใช้ในแผ่นดินสยามการนำไฟฟ้าเข้ามาตั้งแต่คราวนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีไฟฟ้าใช้ครั้งแรกของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้และจุดกำเนิดของโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยนั่นก็คือโรงไฟฟ้าวัดเลียบนั่นเองครับโดยในวันที่เปิดทดลองใช้แสงสว่างด้วยไฟฟ้าเป็นครั้งแรกนั้นนำมาซึ่งความตื่นตาตื่นใจให้กับเหล่าขุนนางข้าราชการและประชาชนกันอย่างคับคั่งผู้คนต่างพากันมาดูแสงไฟอย่างแน่นขนัดกันอีกด้วยครับแสงไฟฟ้าที่ส่องประกายทั่วท้องนภานับแต่ครานั้นทำให้แผ่นดินสยามงดงามรุ่งเรืองเจริญไปด้วยความศรีวิไลผู้คนต่างอิ่มอกอิ่มใจสะดวกสบายไปกับความสุขที่ทันสมัยจากคบโคมใต้น้ำมันตะเกียงเปลวไฟจากโคมประทีปและก๊าซสู่แสงสว่างจากไฟฟ้าในยามค่ำคืนทำให้ราตรียามนิรันดร์มีสีสันและชีวาในการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกครับคนในกรุงเทพสมัยก่อนยามค่ำคืนอยากจะไปเที่ยวถ้าทุนน้อยก็ต้องไปสวนลุมพินีสวนลุมพินีจะมีเวทีลีลาศพอ5โมงเย็นก็จะไปเต้นละจะเป็นเพลงเต้นรำอาจจะมีวงดนตรีสุนทราภรณ์ก็เต้นกันไปหัดฝึกอะไรพวกนี้แต่ถ้าหากบางกลุ่มอย่างพวกลุงพ่อเนี่ยก็หนุ่มขนองก็ต้องเที่ยวตามนะครับสมัยนั้นก็จะมีดังๆราชดำเนินในครับก็มีถนนราชดำเนินนะดังๆเนี่ยโลลิต้าก็จะมีพี่สุเทพวงศ์คำแหงพี่สวรีพกาพันธ์ร้องนั่นคือนักร้องดังเป็นแม่เหล็กที่เขาบอกว่ากรุงเทพไม่เคยหลับอย่างเยาวราชเนี่ยเยาวราชเนี่ยคนที่เรียกว่าสตุ้งสตังมีไม่มากนักแล้วเขาใช้เงินเป็นอ่ะเขาเห็นว่าเงินมีค่าควรจะเก็บไว้ให้ลูกให้เมียกินก็ไม่มาเที่ยวแบบนี้ก็จะไปเดินถนนแปลงนามถนนแปลงนามน่าจะมีตั้งแต่2493ดูแถวไหนพ่อแปลงนามเยาวราชเนี่ยละเขตเยาวราชเมื่อก่อนเขาเรียกแปลงนามเนี่ยมันจะมีอาหารสารพัดเลยเท่งพันเอ้ยอาหารอร่อยราคาถูกและสามารถกินได้แล้วคุณจะเที่ยวเหรอโรงหนังแคปิตอลนิวโอเดียนเท็กซัสเฉลิมบุรีพัฒนากรคาเท่เขาแบ่งเลยนะแคปิตอลก็จะฉายหนังญี่ปุ่น
ครับโยชิชิโดดังมากสมัยก่อนนิวโอเดียก็จะเป็นหนังจีนเท็กซัสก็จะเป็นหนังอินเดียเฉลิมบุรีพัฒนากรคาเท่ก็เป็นหนังดังๆของไทยยังมีอีกที่นะอีกที่นึงก็แถวถนนโอเรนเตนอ่ะหน้าโอเรนเตนนั่นดึกดึกหนูเอ้ยพ่อในบันไหนถ้ามีสตังค์เหลือต้องไปเพราะอะไรพ่อสาวสาวถามเมียการเขามาอยู่ลูกฝรั่งอ่ะสาวสาวแหม่มเต็มไปหมดแล้วสาวสาวสวยโอ้โหมันนั่งกันกินกันพ่อเที่ยวนี่เที่ยวไม่เลือกพ่อเหรอเลือกไม่เลือกไม่เลือกสเปซสปาไม่เลือกปะแต่จริงไอ้พวกที่มาเที่ยวเนี่ยพวกแหม่มทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มองเราเลยนะมองนักดนตรีหล่อมากและดนตรีเก่งมากคนไทยเหรอพ่อโทนี่อากิล่าพ่อของคริสติน่าอากิล่าเนี่ยรอแล้วเราก็นั่งมองไปที่ผู้หญิงมองแล้วก็ยิ้มกันไปแค่นั้นละพอแล้วแค่มองเสร็จแล้วก็ไปกับโทนี่ออดอิดจริงเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกให้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีความสุขตามอัตภาพของเขาครับผมอย่างใครที่ชอบบรรยากาศชายทุ่งถนนเพชรบุรีตัดใหม่เมื่อก่อนไม่มีนะมันจะมีแค่ศูนย์การไอ้ตรงเฉลิมโลกตลาดเฉลิมโลกและเป็นตลาดเฉลิมโลกยาวเลยตอนหลังเขาเวงคืนทำเป็นถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็จะมีร้านอาหารบ้านไร่นาเราซึ่งคุณอาอุไรสิริสมบัติซึ่งเป็นนักออกแบบฉากมือหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยท่านทำร้านอาหารบ้านไร่นาเราก็จะดูทุ่งชายทุ่งอยู่ตรงแถวๆหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะเนี่ยดูชายทุ่งชายทุ่งปัจจุบันไม่มีเหลือแล้วหมดหาสลายหมดถ้าหากทุนน้อยต้องการอาหารอร่อยข้าวมันไก่หัวลำโพงที่นี่เป็นแหล่งรวมนักเขียนก็มีอาจินปัญจพันธ์นะมีสง่าอารัมพีลุงแจ๋วแล้วก็มีรับพีพรนักประพันธ์ชื่อดังรงวงสวรรค์นพพรบุญลิศพวกเนี้ยเนี่ยส่วนใหญ่ไปทานข้าวกันนะพ่อมันก็มีดื่มบ้างไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วเอ้ยมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยนะพวกพ่อเนี่ยถ้าไม่มีจุรากนารีมันอยู่ไม่ได้หรอกบางทีไม่ได้อะไรนะก็แค่มองโอ้ยพ่อยุคนี้เหมือนกันพ่อแต่ต้องเลยบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองน่าเที่ยวติดอันดับไม่แพ้ประเทศหรูๆไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นปารีสลอนดอนอะไรพวกนี้กรุงเทพนี่ติดอันดับเมืองน่าเที่ยวแชมป์4สมัยอันดับ1ของโลกอันนี้เป็นผลสำรวจของลูกค้ามาสเตอร์การ์ดจาก200ประเทศทั่วโลกอันดับปารีสที่เราลงมาอันดับ2นะเหรอประธานโทษอังกฤษอันดับ3แต่ถ้าครบเครื่องต้องกรุงเทพมหานครเพราะอะไรพ่อถ้าไปคุยกับพ่อเพราะอะไรอย่างพ่อไปปารีสพ่อรู้จะไปอาจจะไปเที่ยวอย่างงี้มันก็ต้องไปนู่นไกลมันอยู่ห่างกันมากอย่างลอนดอนเหมือนกันเราไปตรงนี้ถ้าอยากกินอาหารจีนไปย่านโซโหอยากจะเที่ยวก็ต้องไปนู่นแต่กรุงเทพรวมแหล่งหมดคุณจะกินกี่โมงก็กินได้เลยตรงจุดเลยคุณเข้าถนนเข้าสารถนนเดียวอาจจะได้พร้อมครบเครื่องกินเที่ยวอาจจะมีเกี่ยวกับด้วยกำลังสนุกเชียวครับกับเรื่องราวของกรุงเทพมหานครยามค่ำคืนจากคำบอกเล่าของพ่อรองเขามูลคดีช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งบทเพลงสุดไพเราะจากน้องอาร์มกรกันในบทเพลงกรุงเทพราตรีพักสักครู่ครับโอ้เมืองแก้วเลิศแล้วราตรีทุกสิ่งล้วนมีชีวิตชีวาลำน้ำเจ้าพระยางามสายลมเฉื่อยชิวผิวมาประกายมาตาเลิศเลย